ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยซับโชว์นะคะยามบ่ายแบบนี้เปิดมาเจอเราเนาะนะวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมีเรื่องดีแต่เช้าเลยใช่หลานมาแล้วนี่ล่าสุด 8:14 นเรียกว่าเลิกงามยามดีของพิธีกรรายการเรานะคะน้องชมพู่นะคะคลอดลูกชายคนที่2เรียบร้อยแล้วนะคะชื่อว่าน้องวายุนะคะณวราวัตรชื่อจริงณระวราวัตรเอาใหม่ณวราวัตรต้องเรียกชื่อหลานให้ถูกนะเด็กชายณวราวัตรถูกต้องมีความหมายด้วยแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐดุจดังเพชรน้ำหนักตัว 3,060 กรัมก็หูใช่ค่ะถือว่าสมบูรณ์มากๆเลยนะใช่เอ็นดูเนาะเอ็นดูมากนี่คุณชมพู่ก็ทำงานจนถึงวันเมื่อวานจัดกระนิ้งจัดกระนิ้งแล้วก็กลับไปพักผ่อนเตรียมของเก็บไปนอนที่บ้านวันหนึ่งวันเดียวเท่านั้นเองได้นอนพักวันเดียวเองเป็นคุณแม่ที่แบบสายสตรองมากคือทำงานจนแบบวันสุดท้ายอ่ะจนอีกวันหนึ่งคลอดตอนเช้าแต่ข่าวมากเลยเนาะข่าวมากเลยน่าเอ็นดูมากเลยที่เห็นบอกว่าคุณพ่อเนี่ยเป็นคนตั้งชื่อณวราวัตรเนี่ยซึ่งแปลว่าที่บอกว่าแปลว่าความรู้ที่ประเสริฐดุจดังเพชรเนี่ยให้ลงท้ายคำว่าวัดเพราะว่าตามชื่อของคุณพ่อเนี่ยมีชื่อว่าวัชระพงษ์มีวัชระด้วยก็เลยให้ลูกเป็นวัดเหมือนกันใช่เพราะวัดมีความหมายที่แปลว่าเพชรคือก็เลยเช่นเดียวกันนะคะส่วนนามสกุลเนี่ยก็ใช้นามสกุลเดียวกับคุณแม่ค่ะสุอ่านว่าไงอ่ะนามสกุลของพ่อสุวัฒน์ราธนากิจถูกป่ะอย่างงี้ชื่อนะชื่อก็ยากนามสกุลก็ยากแสดงว่าเป็นชื่อที่ดีอ่ะเป็นชื่อที่เป็นมงคลถูกยิ่งอ่านยากๆยิ่งดีถูกค่ะเราอ่านไม่ค่อยได้นะค่อนข้างตัวเองใช่มั้ยสายตาไม่ค่อยดีตาไม่ค่อยดีประเด็นก็ยังไงก็ตามแต่นะต้องบอกว่าหูน้องวายุน่ารักมากนะคะตอนนี้กลายเป็นแบบลูกชาย2อ่ะภายในระยะเวลาแป๊บเดียวเองคนแรกเพิ่งมากำลังโตกำลังน่ารักคนที่2มาแล้วนี่คือถ้าไม่ใช่สถานการณ์โควิดนะทีมงานแล้วก็พวกเราคงจะแห่กันอยู่ที่โรงพยาบาลใช่เนาะแต่ด้วยสถานการณ์อย่างนี้เราก็อัปเดตกันผ่านทางโซเชียลแล้วก็ทางไลน์ที่น้องจะแบบว่าคอยอัปเดตผ่านไลน์ให้เราดูกันแบบว่าเป็นแบบพักๆนะคะถูกต้องค่ะแสดงความยินดีด้วยแล้วก็ถ้าแข็งแรงเมื่อไหร่นะคะก็รีบกลับมาทำงานนะคะคุณจะบอกให้นางลาแค่7วันเฮ้ยแค่7วันเท่านั้นเหมือนลูกคนแรกเขาว่าบอกหนิงแต่หนิงไม่เชื่อหนิงบอกว่าเฮ้ยสถานการณ์อย่างนี้พักเลยนางลา7วันค่ะคุณแม่สายจะตรองจริง7วันแล้วก็คือปั๊มนมในรายการก่อนเข้าเหมือนเดิมถูกนางก็พกมาด้วยแล้วพอเข้ารายการเสร็จระหว่างเบรกเดี๋ยวพี่ๆหนูขอปั๊มนมหน่อยแล้วก็ปั๊มเอารายการเข้าแล้วเอาเก็บใส่อย่างเงี้ยครั้งที่แล้วนางก็เป็นอย่างเงี้ยเนี่ยแหละก็จะเป็นครั้งที่2เดจาวูภาพนั้นจะกลับมาค่ะแล้วเวลามากองก็จะพาลูก2มาด้วยถ้าเกิดหมดโควิดแต่ว่าดีเพราะอะไรรู้ป่ะคือนางอยู่ในรายการแล้วโดยเฉพาะเวลาเบรกอะเขาจะสร้างความคืนเคลงให้กับพวกเราจริงค่ะนางอยู่แล้วมีสีสันมีเสียงหัวเราะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะดูคุยแซ่บโชว์จบแล้วอย่าลืม Subscribe และกดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะ